สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะผิวฉ่ำน้ำผิวโกลว์ผิวเงาๆนะคะกำลังมาแรงค่ะซึ่งมีวิธีทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็ได้เปื่อยผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะเลฟลอนคัลเลอร์สเตย์ค่ะไปรองพื้นสีเนเชอรัลแทนค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะตัดใช้นิ้วเลยค่ะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะวนๆเลยค่ะถ้าใครยังไม่ชำนาญนะคะอย่าเพิ่งลง5จุดบนใบหน้านะคะเพราะว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยแห้งไวมากแนะนำให้ลงเป็นจุดๆแล้วเกลี่ยก่อนต่อไปนะคะก็ใช้ฟองน้ำไข่นะคะกดซับเลยค่ะแต่ฟองน้ำไข่เนี่ยตัดชุบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหมาดๆพอค่ะกดซับจะได้เนื้อรองพื้นที่เนียนขึ้นแล้วก็ซึมสู่ผิวง่ายขึ้นค่ะคอนซีลเลอร์นี้ตาใช้ของเบนนายนะคะใช้สีเข้มที่สุดแบบนี้นะคะลงบริเวณรอยสิวเลยค่ะแล้วก็ใช้สีอ่อนสุดนะคะแล้วใช้แทนไฮไลท์เลยนะคะลงใต้ตาค่ะจากนั้นลงที่คางนะคะจะได้เป็นมิติแล้วก็จมูกค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้สีเข้มสุดค่ะลงตามจุดหนอบของหน้าเลยค่ะตัวต่อไปนะคะตาจะมาเซตรองพื้นนะคะด้วยแป้งฝุ่นลอร่าเมอร์ซิเย่ค่ะตาใช้พับนะคะตัวเดิมพับใหญ่ๆลักษณะนี้นะคะของชิเชโดค่ะกดซับเลยนะคะลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วเนี่ยสีของที่ลงไฮไลท์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะกลืนไปแล้วแต่เราจะใช้สีฝุ่นทับอีกทีนึงค่ะต่อไปนะคะตาใช้ Eyeshadow Cream Color Ink ของ Maybelline ค่ะสีออกเป็นเนื้อเบดนิดนึงนะคะลงเป็นพื้นเปลือกตาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะ Eyeshadow จะได้ติดชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ติดทนมากขึ้นค่ะสีแรกที่เราจะใช้นะคะสีที่3ของ Palette Naked True นะคะลงโหนกคิ้วก่อนเลยค่ะใช้ลักษณะการกดเลยนะคะทั้ง2ข้างต่อไปนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะคะน้ำตาลไม่ไหม้นะคะเจาะบล็อกเลยค่ะเจาะบล็อกนะคะแล้วก็วิงห่างออกไปนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้แปรงเล็กลงหน่อยค่ะลักษณะนี้นะคะแตะสีเข้มขึ้นสีนี้นะคะให้เหมือนเป็นการไล่สีไล่ระดับออกไปนะคะฟุ้งๆใต้ตานะคะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มตัวเดิมที่เจาะบล็อกเมื่อสักครู่นี้ลงใต้ตาเลยค่ะลงเกือบถึงหัวตาเลยนะคะลงเสร็จแล้วจากนั้นก็กระจายให้มันฟูค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้แปรงนะคะเบนสีให้มันฟุ้งออกนะคะเพื่อความธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าเราลงบล็อกเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เบนออกเนี่ยจะกลายเป็นว่าเป็นสีตัดสีดำแล้วก็เป็นสีขาวนะคะซึ่งมันจะไม่สมูทค่ะเราต้องเบนนิดนึงต่อไปตาก็จะใช้สีทองนะคะสีที่สองนี่ค่ะแปะนะคะลงชั้นตากระพริบเลยค่ะชั้นกระพริบนี่นะคะหลายคนงงชั้นกระพริบคืออะไรคือชั้นตาที่ก่อนที่จะถึงชั้นที่2นะคะซึ่งเวลาเราลืมตาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแต่เวลาหลับตาเนี่ยนะคะจะเห็นค่ะโอเคแล้วก็หัวตาสีทองเช่นเดียวกันค่ะตัวต่อไปนะคะตัดใช้ Eleanor Miss Teen Maxi Black ค่ะใช้ Eleanor สีขาวนะคะลักษณะนี้นะคะเป็นดินสอเขียนตามเส้นวัทลายเลยค่ะครั้งนี้ตัดเขียนเต็มตาเลยนะคะจากหางตาถึงหัวตาเลยค่ะการเขียนลักษณะนี้นะคะจะทำให้ตาดูโตขึ้นนะคะจากนั้นก็ดัดขนตาเลยนะคะต่อไปมาสคาร่าใช้ของ Maybelline ตัวเดิมสูตรกันน้ำค่ะขนตาวันนี้นะคะตาเลือกเบอร์หนาๆหน่อยนะคะฟูๆค่ะเดี๋ยวตาติดเสร็จเดี๋ยวตาจะปัดมาสคาร่าทับนิดนึงนะคะจะให้ดูยาวขึ้นหนาขึ้นค่ะแล้วก็การปัดมาสคาร่าทับนะคะจะทำให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมนะคะสมานไปด้วยกันค่ะเวลามองข้างๆจะได้ไม่เป็นขนตา2ชั้นจะดูธรรมชาติด้วยค่ะวันนี้ใช้คิ้ว3สเต็ปเหมือนเดิมนะคะอย่างแรกดินสอเขียนคิ้วค่ะต่อไปนะคะสีฝุ่นเขียนคิ้วแล้วก็มาสคาร่าคิ้วค่ะอ
ต่อไปนะคะบอนเซอร์นะคะตัดไซนาสีลากูน่าค่ะลงสร้างมิติให้กับใบหน้าเลยนะคะถ้าคนได้ดูคลิปที่ตัดทำออกมาก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปลงบอนเซอร์นะคะก็จะรู้นะคะว่าจะลงจุดไหนมั่งซึ่งจะบอกคร่าวๆนะคะลงจุดตอบของหน้านะคะกรามนะคะแล้วก็ขมับตรงนี้นิดนึงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใช้แป้งฟอสขาวตัวนี้นะคะแพนเค้กนะคะของ MTI มาลงบริเวณจุดที่ต้องการให้มันโหนกนูนเลยค่ะอย่างเช่นนะคะคางแล้วก็ใต้ตานิดนึงให้ตาดูเด่นขึ้นหน้าผากนิดนึงนะคะลงไปเยอะๆก่อนได้นะคะแล้วค่อยมาเกลี่ยเอาทีหลังจมูกนิดนึงค่ะจากนั้นใช้แป้งพุ่มใหญ่ๆนะคะแบบนี้วนเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราลงแค่นี้นะคะมันจะไม่ตรงคอนเซ็ปต์ค่ะเพราะวันนี้นะคะจะเป็นผิวโกลว์เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดคลายแม็กของคลิปนี้ค่ะเป็นของ The Balm นะคะคอสเมติกเป็นตัวไฮไลท์ลงเพื่อความอิ่มของผิวความฉ่ำน้ำเงาๆดูเป็นผิวสุขภาพดีที่ไม่มีสาเหตุวันนี้ตัดลืมบอกไปนะคะตัดไม่ได้ใช้ปัดแก้มนะคะเพราะว่าวันนี้ลงบอนเซอร์แบบฉ่ำแล้วเมื่อกี้ใบหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาจมูกนิดนึงแล้วก็ใช้ไฮไลท์ของเดอะบาร์มนะคะแตะกลางจมูกเหมือนเดิมตัวนี้จะเงาแล้วก็ตัดใช้ลิปของเมเบลีนสีน้ำตาลนูดๆอย่างนี้นะคะตัวนี้มันจะไม่ใช่เนื้อแมตต์นะคะมันจะเป็นเหมือนเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์จะเงาเงาค่ะตัวเมื่อกี้ที่ลงไปนะคะยังนูนไม่สะใจของตาค่ะเลยเอาคอนซีลเลอร์นะคะให้มันลงเลยค่ะนี่นะคะจะได้ความนูนเพิ่มยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่าตาอยากให้ปากของตาเนี่ยออกทองๆค่ะก็เลยใช้ไฮไลเตอร์ตัวนี้นะคะมาลงที่ปากนิดนึงค่ะดูนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคเซ็กซี่โกที่ตันมาฝากแนวนี้ค่ะสำน้ำกันไหมครับผิวหน้าลุคต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งหน้าแบบไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ